ตลอดไปการคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการทำงานประจำนะครับมาสุดท้ายแล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะบันทึกกิจกรรมในออฟฟิศนะฮะมาสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะว่าเคลียร์ของเคลียร์เอกสารอะไรไปบ้างแล้วครับพอสมควรนะก็จะดูว่างๆเหล่านี้เดี๋ยวก็จะมาบันทึกภาพบรรยากาศนะครับของออฟฟิศเก็บไว้หลังจากทำงานมา12ปีนะครับ12ปีขวาไปฮะเดี๋ยวบันทึกกันยาวๆจนถึงออฟฟิศเลยโอ้วันแรกก็ติดกันเลยวันนี้นี่ก็ออกจากปากซอยราม60นะเอ้ยราม40เพราะว่าผมอยู่ราม40นะฮะส่วนที่ทำงานอยู่ราม26ก็ประมาณโลนึงถึงว่าไม่รู้บริเวณที่อยู่นะฮะก็จะติดกับใกล้ๆกับไม่ใช่ติดกับใกล้ๆกับโรงพยาบาลเลยนะรามคำแหงนะครับนี่ด้านหน้าผมนี่ซ้ายมือรามแหงโรงพยาบาลนะครับเลี้ยวเข้าบริษัทแล้วจะมาสแกนบัตรทุกเช้าสแกนบัตรทุกเช้านะไปต่อครับไปต่ในส่วนของผมก็จะอยู่ประตู7นะฮะด้านหน้าจะเป็นในส่วนของออฟฟิศของผมจะอยู่ในส่วนของการทำทีมิกนะฮะก็คือวัตถุดิบที่เป็นความลับนะครับก่อนที่จะส่งเข้าโรงงานไปผสมก็คือมันเป็นสูตรลับเพื่อให้สูตรจริงอ่ะมันสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับใช่ไหมวะนั่นแหละมันเป็นสูตรลับของสูตรจริงนะฮะเลี้ยวซ้ายข้างหน้านี่แหละประตู7ด้านซ้ายมือก็เป็นฟิตเนสนะฟิตเนสที่ถูกย้ายมาจากข้างหน้าอีกหนึ่งตอนนี้ก็ปิดแล้วเพราะโควิดแล้วก็ไม่เปิดอีกเลยจนจะ
ออกงานแล้วเนี่ยออฟฟิศผมจะอยู่ขวามือนะฮะชั้นล่างที่เห็นนี่คือห้องเก็บของขวามือห้องเก็บของอยู่ชั้นบนนะชั้นลอยคงจำนะหลังจากลงมาจากออฟฟิศแล้วนะครับก็จะมาเข้าสู่ห้องล้างนะครับก็จะเป็นพื้นที่ในส่วนของห้องล้างนะฮะไว้ล้างภาชนะนะครับเวลาเราใช้ช่างวัตถุดิบนะครับตอนนี้ก็เคลียร์เอกสารนะครับย่อยนะฮะส่วนห้องนี้ก็จะเป็นห้องรับคืนพวกพาเลทพวกวัตถุดิบอื่นๆนะครับที่โรงงานเขาส่งกลับมาตอนนี้ก็จะเป็นพื้นที่เราเคลียร์ของนะฮะตัวนี้รอย่อยรอทิ้งเศษซากนะครับรอขายเศษซากรอคืนทรัพย์สินนะฮะก็บันทึกข้อทรงจำแต่ละห้องเก็บไว้ก่อนนะฮะถัดมานี่ก็จะเป็นห้องตากนะครับนี่จะเป็นห้องตากห้องตากพวกบิ๊กเกอร์แก้วพวกสแตนเลสนะครับพวกของที่เราล้างแล้วก็จะมาตากห้องนี้นะเมื่อก่อนก็จะมีพวกแกลงแกลอนนะฮะนี่เป็นส่วนของล็อกเกอร์ห้องที่แต่งตัวนะครับก็จะแยกกันชัดเจนเลยถัดมานี่จะเป็นห้องเก็บแพ็คเกจจิ้งนะฮะหลักๆก็จะมีณตอนนี้ที่เหลืออยู่นะก็จะมีกระบะพลาสติกนะครับ2ขนาดไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่แล้วก็ถุงพลาสติกแต่ละขนาดนะครับเอาไว้ใส่ช่างของนะครับถังฝานะฮะที่เหลือจากขายไปแล้วรอบนึงนะฮะเมื่อก่อนคืนนี้เต็มห้องเลยนะฮะจะเต็มห้องมากวันนี้นี่ก็จะเป็นคำเตือนนะฮะห้องนี้ก็จะเป็นห้อง QC นะครับห้อง QC คือเวลามีวัตถุดิบใหม่เข้ามานะก็จะมาแบ่งนะครับแบ่งสุ่มเพื่อที่จะเอาไปส่งวิเคราะห์ต่อนะฮะห้องนี้ห้องถัดมานะครับห้องถัดมาก็จะเป็นห้องเก็บวัตถุดิบนะครับวัตถุดิบผงที่จำเป็นที่จะต้องอยู่ในห้องแอร์นะฮะห้องควบคุมอุณหภูมิห้องนี้นะครับเมื่อก่อนก็เต็มเลยครับชั้นเต็มหมดเลยนะฮะแล้วก็จะมีวัตถุดิบเต็มห้องตอนนี้ที่เหลืออยู่ก็จะเป็นวัตถุดิบที่รอโอนย้ายนะครับรอโอนย้ายไปให้อีกทีมนึงนะฮะห้องขวามือนี้ก็จะเป็นห้องช่างวัตถุดิบนะครับห้องช่างวัตถุดิบ1นะฮะก็ไว้ช่างวัตถุดิบเผื่อมีวัตถุดิบอะไรที่แบบเร่งด่วนก็จะมีห้องช่างวัตถุดิบ2นะครับของนู้นนะฮะก็มีเครื่องช่างเครื่องซีลนะครับเครื่องช่างจะมี3ตำแหน่งนะครับเครื่องเล็กนะฮะอันนี้แล้วก็เครื่องอันนี้เครื่อง3ตำแหน่งนะครับอันนี้เครื่อง2ตำแหน่งนะครับไปถัดมาห้องนี้ก็จะเป็นห้องเก็บวัตถุดิบ2นะฮะห้องเก็บวัตถุดิบ2ตอนนี้ก็โล่งแล้วเพราะว่าเรา
เคลียร์สต็อกนะครับก่อนที่เราจะออกกันก็คือเคลียร์ให้สต็อกเหลือศูนย์นะฮะเหลือศูนย์พื้นดำๆนี่คือมันเป็นมาตั้งแต่สมัยเก่าๆแล้วนะฮะตอนที่ย้ายมาอยู่บริเวณนี้คือจะเป็นในส่วนของพื้นที่เก่าของโรงงานยานะโรงงานยาแล้วก็มารีโนเวทพื้นที่ใหม่อะไรใหม่นะทำเป็นห้องแลบเล็กๆนะฮะถือว่าเล็กอยู่นี่ก็ห้องช่างวัตถุดิบ2นะครับเมื่อก่อนก็จะมีเครื่องช่างอีก 2-3 ตัวอยู่ห้องนี้นะฮะแล้วก็ได้ขายไปแล้วเสียค่าขายไปแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ใช้แล้วก็อายุมันก็เยอะพอสมควรนะครับเครื่องช่างพูดงั้นนะฮะเลยไม่ได้คาลิเบตนะครับเพราะว่ามันแพงนะก็เลยใช้ที่ห้องเดียวในการช่างวัตถุดิบอ่ะถัดมานะนี่ก็จะเป็นห้องเก็บวัตถุดิบแห้งนะครับแบบเป็นกิโลนะแบบเป็นพาเลทก็อยู่ห้องนี้นะครับห้องเดียวตู้ไฟเลยนะห้องนี้ก็จะเก็บวัตถุดิบด้วยนะครับเหมือนห้องเมื่อกี้เลยแต่ก็จะเก็บประมาณได้12 60 22พาเลทนะครับห้องนี้ก็พื้นที่เก็บรถแฮนด์ลิฟต์แล้วก็พื้นที่ทิ้งเศษซากนะครับก็คือเรามีอะไรที่เราต้องรอขายอ่ะเราก็จะเอามาไว้ตรงนี้นะครับกองไว้ตรงนี้แล้วก็เวลาเราส่งวัตถุดิบอ่ะเราก็จะส่งฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นวันสุดท้ายนะฮะของการที่จะอยู่ที่นี่นะครับเพราะว่าออฟฟิศจะถูกย้ายไปอยู่อยุธยาครับไปรวมกับอีกที่หนึ่งนะครับซึ่งทางพวกผม3คนก็ไม่ไปกันนะฮะจะมีพี่อีกคนหนึ่งที่เขาอยู่ต่อนะครับแต่ผมไม่ไปอ่ะแล้วผมก็ไม่อยู่ที่นี่ด้วยนะครับก็เลยขอมูฟตัวเองดีกว่านะครับก็เป็นการบันทึกความทรงจำนะครับสุดท้ายแล้วก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหน่วยงานไดพีมิกนะฮะที่อยู่มา12ปีนะฮะ12ปีนะฮะก็สิ้นสุดลงแล้วนะครับประมาณนี้ฮะเอาไว้เจอกันใหม่นะครับตอนไปกันคลิปหน้านะฮะแต่คลิปนี้ก็จบสิ้นแล้วงานประจำสุดเส้นทางเจอกันครับ Thank you.